นะครับได้มีการจับกลุ่มนะครับกลุ่มกาดทั้ง19นายส่งสน.พญาไทนะครับซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินคดีทั้ง19นายเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแก๊งเลวแก๊งนำปัญญาอ่อนผสมกับนักการเมืองลบโลกอย่างลงตัวคนเลวคนปัญญาอ่อนคนโลภมารวมตัวกันสติปัญญาก็หามีไม่รับทราบข้อกล่าวหาแล้วเป็นไงบ้างครับได้ให้การยังไงบ้างครับคงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเขาไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประเทศการปกครองของประเทศเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นคอมมิวนิสต์และเป็นหลักคิดของคณะราษฎรที่มีปรีดีพนมยงค์ที่เขาต้องการเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นวาทกรรมหลอกลวงหลอกลวงใครหลอกลวงราษฎรนะวาทกรรมของคณะราษฎรเป็นวาทกรรมหลอกลวงราษฎรวัฒกรรมของปรีดีเป็นวัฒกรรมหลอกลวงราษฎรที่ต้องการให้ประเทศเป็นเดโมแครซีแต่สุดท้ายต้องการเป็นคอมมิวนิสต์สมจักษ์เตรียมธีรสกุลไม่ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยแต่เขาทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของคอมมิวนิสต์ควรรู้ควรเข้าใจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาประเด็นทางการเมืองประเด็นทางการเมืองที่ฮอตๆตอนนี้ซาลงแล้วเห็นไหมนะฮะเรื่องของม็อบนะฮะมันเริ่มซาลงตามลำดับผมเรียนไว้แล้วว่าในช่วงปลายปีม็อบจะเบาลงจนกระทั่งถึงวันที่15มกราคมมันจะเบาลงตามลำดับสถานการณ์รุนแรงมันจะน้อยลงนะตามเวลาของมันโดยเฉพาะปลายปีตั้งแต่วันที่15ธันวาจนกระทั่งถึงมกราคม15มกราแล้วจะเริ่มกลับมาอีกครั้งก็หลัง15นะครับมกราแล้วก็เริ่มฟื้นแล้วก็จะเริ่มแตกหักกันอีกรอบเมษายนนะครับเอาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็เริ่มแตกกันเองแกนนำเริ่มเปลี่ยนท่าทีโดนข้อกล่าวหามากขึ้นในวันที่7ธันวานะครับเวลา 21:00 นนะครับได้มีกลุ่มการ Vivo นะครับได้ทำการรื้อถอนนะครับและก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการหลายอย่างนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะท่านพันตำรวจเอกอัธวิทย์นะครับสายสืบรักษาการผู้การนครบาล1นะครับได้ไปมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการนะครับแต่กลุ่มการดังกล่าวไม่ได้เชื่อนะครับกลับดำเนินการกระทำอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการจับกลุ่มนะครับกลุ่มกาดทั้ง19นายส่งสน.พญาไทนะครับซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินคดีทั้ง19นายเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มกาดบางส่วนนะครับได้มีการทุบทำลายนะครับรถยนต์ของทางราชการนะครับซึ่งเป็นรถตู้นะครับเสียหายจำนวน3คันนะครับซึ่งได้มีการแยกร้องทุกข์อีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับในส่วนนี้ก็กรมการตรวจนครบาลขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับวิดีโอดิอย่างของรอบแรกนี่เขาตำรวจได้ดำเนินการยังไงบ้างไหมคะที่มันจะปิดรอบแรกไปแล้วไม่รู้ถูกเขาใช้เวลานานไหมประมาณเดือนเวลาเข้าไปเมนเขาไปเมนในรักที่มาเขาแสดงตัวตนกับเราสวมรอยของอยากจะบอกเอ็มพีหน่อยนะครับได้ถามเราด้วยขอกินคอมเมนต์ไม่ได้ได้เจอตัวคนที่เขาตามเจอไหมที่ตำรวจไล่จับไปเจอค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าทุกๆวันเนี่ยมันจะมี
เทรนวลีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่ทุกๆวันเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะเทรนโทษการเมืองนะครับล่าสุดผมไปเจอคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปบนรถเมย์นะครับซึ่งบนรถเมย์นั้นน่ะมันจะเป็นรถเมย์ที่วิ่งอยู่นะครับแล้วก็เก้าอี้เนี่ยจะสั่นปั๊บ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 แล้วพอผมเลื่อนอ่านคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอกับคอมเมนต์ยอดนิยมนะครับที่เขียนว่าถ้าการเมืองดีอ่ะเก้าอี้รถเมย์คงไม่เป็นแบบนี้โอ้ยแบตหมดแล้วเนี่ยโอ้ยที่ชาร์จมาเสียบดิเอ้าทำไมไม่เข้าอ่ะที่ชาร์จเสียแน่เลยเนี่ยถ้าการเมืองดีอ่ะที่ชาร์จคงไม่เสียหรอกไปเลือกตั้งไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ใน42จังหวัดที่พวกเราส่งตัวแทนเข้าไปแข่งขันนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเริ่มสร้างประชาธิปไตยจากอิฐก้อนฐานได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วเป็นไงบ้างครับได้ให้การยังไงบ้างครับวันนี้เราให้การครับนะครับผมเราก็ได้มีมรดกมองหลอมปิดแล้วมรดกตกลงเป็น8ไหม7หรือ8ครับเป็นเพนเขาท่านตำรวจเขาว่า8นะแต่ว่าผมก็ยังต้องสรุปอีกทีนึงวันนี้เยอะมากครับนะครับผมวันนี้เราให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะให้การเป็นหนังสือในภายหลังแม่ข้ามีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังอะไรของเองนางปริกโวยวายเสียงดังข้าตกใจไปหมดแล้วเขาลือกันว่าม็อบกบฏที่หัวเมืองอ่ะแตกแล้วเจ้าแม่แล้วทำไมแม่ไม่ตื่นเต้นเลยล่ะเนี่ยข้าอาจจะไปตื่นเต้นอะไรกันส่วนผสมมันออกจะลงตัวซะขนาดนั้นส่วนผสมอะไรอ่ะแม่หัวหน้าแก๊งเลวแกนนำปัญญาอ่อนผสมกับนักการเมืองลบโลกอย่างลงตัวคนเลวคนปัญญาอ่อนคนโลภมารวมตัวกันสติปัญญาก็หามีไม่เองว่ามันจะไปได้ไกลไม่ล่ะอีเปรตจริงๆแม่ก็เป็นคนเฟียสเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มแกนนำเริ่มแตกกันเองก็เริ่มต้นมาจากกาดนะครับที่ทะเลาะกันเองตีกันเองยิงกันเองระหว่างกลุ่มกาดเสื้อแดง นะฮะสมบัติก็มีปัญหากับกลุ่มของโตโต้นะฮะต่อมาเพนกวินก็ไม่ยอมนะฮะบอกว่าจะต้องมีการต้องมารายงานตัวกับเขาตัวกันเองก็แตกกันเองกระเซาะกระเซิงนะครับในโซเชียลมีเดียคนนึงก็จะชุมนุมที่หนึ่งอีกคนนึงก็จะชุมนุมที่หนึ่งก็ทะเลาะกันนะใน Twitter ใน Facebook ด่ากันเละนะฮะขณะที่แกนนำนะในเชิงงานวิเคราะห์ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา12
ล็อตล่าสุดก็โดนไป9คนนะฮะแล้วก็ที่รับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็อานนท์ก็ล่าสุดก็มีการโพสต์ว่าโดนข้อหามาตรา112อีก1ฉบับนะครับในขณะที่วานนี้นะครับทางไม้ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ระยองเนี่ยก็ได้ฉายาไม้ระยองเนี่ยก็ปรากฏว่านะรัฐบาลเขาพูดว่ารัฐบาลเนี่ยมากันแกล้งเขาใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มากันแกล้งเขานะก็เป็นกลยุทธ์ในการเดินทางการเมืองของเขาก็พยายามบอกเขาไม่ผิดจะต้องลบเลิกมาตรา112โน่นนี่นั่นนะครับในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าม็อบมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับตำรวจก็เริ่มใช้มาตรการเด็ดขาดต้องใช้คำว่ามาตรการเด็ดขาดต้องชมเชยตำรวจนะในระหว่างนี้ผมว่าตำรวจยุคนี้ตั้งแต่ยุคของพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดามาจนถึงผู้บัญชาการคนใหม่เนี่ยเขามีหลักที่ดีนะในการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนิวมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โดยใช้สื่อเนี่ยเขามีหลักยุทธศาสตร์ดีขึ้นนะผมเห็นในภาคปฏิบัติการเขาเก่งขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความแม่นยำเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับในเชิงการตอบโต้การให้สื่อการให้ข่าวทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นกระแสม็อบที่เบาบางลงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ความจริงปรากฏแน่พอความจริงปรากฏนะฮะม็อบมันก็ซาลงเอาล่ะคุณส่วนจำได้ไหมถ้าใครจำย้อนหลังได้ผมเขียนบทความที่ชื่อว่าความจริงชนะทุกสิ่งนะพอความจริงมันเริ่มปรากฏไม่ว่าจะเป็นคำพูดของดร.อานนท์นะครับที่อยู่นิด้าคำพูดของแกนนำต่างๆที่มีการดีเบตกันนำเสนอความจริงมากขึ้นความจริงมันมีอยู่สิ่งเดียวนะความจริงไม่มีหลายมิติความจริงมีอยู่สิ่งเดียวนะครับความจริงมันคือความจริงบางคนตั้งคำถามว่าไอ้ใครเป็นคนเอาวัฒกรรมนี้มาใช้ในสังคมไทยผมนี่แหละเอามาใช้ความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวครูปีชาบอกเอ้ยวัฒกรรมนี้เพราะนะผมขอใช้ได้ไหมผมเอาเลยคุณปีชาไปใช้ครูปีชาก็พูดซ้ำๆความจริงคือความจริงความจริงคือความจริงบางคนเวลาผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าผมฟันธงมาคนจะมาแซวใน Facebook ผมแหมคดีครูปีชาก็ฟันธงว่าหวยเป็นของครูปีชาล่าสุดนะฮะศาลพิพากษาตัดสินให้ร้อยเอกจรูญขอโทษครูปีชานะครับก่อนหน้านี้คดีที่มีการออกหมายจับครูปีชาออกหมายจับเจ๊บ้าบิ่นไปจับถึงโรงเรียนไปจับถึงบ้านปรากฏว่าส่งฟ้องศาลศาลยกฟ้องนะฮะตีกลับมาที่กองปราบกองปราบเอาส่งปปช.ปปช.ไม่รับฟ้องตีกลับมาอีกเขาไปฟ้องศาลอาญาทุจริตผ่านอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องจบสรุปที่ออกหมายจับครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นไม่ผิดผมเคยไปดีเบตนะครับกับอัจฉริยะตอนนั้นผมบอกไปจับครูปีชาได้ไงครูปีชาเป็นข้าราชการก็ต้องว่าไปตามกระบวนการโดยต้องผ่านกระบวนการถ้าผิดจริงนะต้องผ่านกระบวนการของศาลอาญาทุจริตและต้องมีหลักฐานว่าครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ปรากฏว่าความจริงมันปรากฏมากขึ้นจนอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีที่คงค้างกันอยู่ปัจจุบันทุกคนงงๆกันอยู่มันเรื่องอะไรวะนะฟ้องกันว่าครูปีชามันจบไม่จบกับร้อยเอกจรูญเนี่ยคือตอนนี้มันฟ้องอาญากันครูปีชาไปฟ้องจรูนไม่ใช่จรูนของครูปีชานะที่ตัดสินไปเนี่ยแต่ประเด็นก็คือครูปีชายังไม่ได้มีการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ต้องไปพิสูจน์ทางแพ่งคดีแพ่งมันยังไม่คืบเพราะมันรออาญาอยู่นั่นหมายความว่าต้องกลับมาที่แพ่งอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมายังไงก็แล้วแต่มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายสุดท้ายก็คือเป็นของครูปีชานะแต่ที่เห็นเนี่ยศาลพิพากษาให้จรูนขอโทษครูปีชาที่ไปว่ากันไปว่ากันมานั่นคือคดีแรกนะเขาก็ยอมรับแหละสองอีกประเด็นสำคัญก็คือว่าคดีที่มีการออกหมายจับครูปีชาออกหมายจับเจ๊บ้าบิ่นออกหมายจับเจ๊พัดเนี่ยสรุปทั้งศาลทั้งปปช.ทั้งอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้ว2ปี3ปีมาเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ด่าผมมาเนี่ยด่าเป็นวรรคเป็นเวรเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาแซวผมเนี่ยว่าเนี่ยฟันธงเหมือนครูปีชาแล้วผมยืนยันของครูปีชาไม่เคยดูดินะว่ากี่ปีก็รอได้คอยดูแล้วกันนะตอนนี้มันเริ่มพลิกมาเรื่อยพลิกไม่มาเรื่อยๆนะนะครับเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประเด็นที่สำคัญเรื่องม็อบเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไปไม่รอดมันแตกกันเองแล้วและผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของมันเนี่ย
มันจะดาวลงในช่วงสิ้นปีนะครับม็อบจะตื่นอีกครั้งเนี่ยก็ตื่นประมาณมีนาเมษากุมภาเริ่มมาละกุมภาไปมกราเนี่ยเริ่มมาละนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่ามันแผ่วลงละมันแผ่วลงเพราะอะไรความจริงเพราะสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนเห็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องประชาธิปไตยคือการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นน่ะว่าหนักนะเพราะประเทศไทยปกครองในระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยคราวนี้เรียกร้องให้เป็นสาธารณรัฐเรียกร้องให้เป็นคอมมิวนิสต์เสรีลักษณ์ต่างๆที่เป็นคอมมิวนิสต์ความคิดคำพูดวาจาตอนนี้ก็จะให้แกล็บออกมาเคลื่อนไหวอ้างว่าเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นขั้นกันมาชีพออกมาจะไปชุมนุมโน่นนี่นั่นที่ทำเนียบรัฐบาลคงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเขาไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประเทศการปกครองของประเทศเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นคอมมิวนิสต์และเป็นหลักคิดของคณะราษฎรที่มีปรีดีพนมยงค์ที่เขาต้องการเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นวาทกรรมหลอกลวงหลอกลวงใครหลอกลวงราษฎรนะวาทกรรมของคณะราษฎรเป็นวาทกรรมหลอกลวงราษฎรวัฒกรรมของปรีดีเป็นวัฒกรรมหลอกลวงราษฎรที่ต้องการให้ประเทศเป็นเดโมแครซีแต่สุดท้ายต้องการเป็นคอมมิวนิสต์สมจักรเตรียมธีรสกุลไม่ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยแต่เขาทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของคอมมิวนิสต์ควรรู้ควรเข้าใจนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะกำลังเกิดขึ้น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 ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นเชิงสังเคราะห์คืออะไรความจริงม็อบกำลังแตกกันเองนะครับความจริงที่กำลังปรากฏผมต้องเขียนวาทกรรมไม่เขียนบทความไม่ล่วงหน้าว่าความจริงชนะทุกสิ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำรัสกับหมอวรงบอกว่าต้องเอาความจริงนานำเสนอนั่นคงเป็นคำตอบนะตอนนี้ประชาชนคนไทยรู้ว่าที่พระมหาสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะคำโกหกทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผ่านมาภาพตัดต่อคลิปวิดีโอที่ตัดต่อถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนะครับถูกกล่าวหาสารพัดว่ามีการตั้งฮาเลมมีการเอารูปของอดัลฟ์ฮิตเลอร์มาตั้งสุดท้ายหลักคิดที่กลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกเอาหลักคิดของอดัลฟ์ฮิตเลอร์มาใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสังคมนิยมครองประเทศหลักคิดของคาร์ล มาร์กซ์หรือมาร์กซิสมาใช้เห็นไหมมันย้อนกลับเข้าตัวเขาเลยย้อนกลับเข้าตัวทั้งหมดและผมบอกแล้วว่าสิ่งนี้มันคือเรื่องโกหกแม้ถ้าคอยดูสุดท้ายปลายทางในเชิงงานสังเคราะห์จะเห็นความจริงตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วในสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น LINE application Facebook นะครับและแอปพลิเคชันอื่นๆเห็นเลยว่าสุดท้ายพวกนี้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ให้ใครมาเป็นใหญ่จะเปลี่ยนการปกครองรูปแบบไหนก็แล้วแต่ไอเด็กพวกนี้คิดอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่นะเขาไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นต้องการเป็นประธานาธิบดีนะไอเด็กพวกนี้กำลังถูกต้มถูกหลอกลวงจากผู้บงการผู้บงการเขาต้องการเปลี่ยนอะไรเขาต้องการเปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์อื่นเขากำลังใช้หลักกลยุทธ์ทางการเมืองทฤษฎีการปฏิวัติอิหร่านเขากำลังทำอยู่ไอเด็กพวกนี้ไม่มีรู้เรื่องนะเป็นเพียงเครื่องมือแม้จะชนะแม้จะแพ้หุ้นส่วนจำคำไม่ดีนะคนเหล่านี้จะโดนกำจัดจะโดนกำจัดด้วยการติดคุกโดนกำจัดด้วยการประหารชีวิตเขาจะโดนกำจัดในที่สุดเพราะหลักทฤษฎีเลสกาดเป็นทฤษฎีที่มีการพัฒนาของคาร์ล มาร์กซ์ มาร์กซิสต์ เลนินแล้วก็เหมาเจ๋อตงเคยเอามาใช้มาก่อนสุดท้ายโดนกำจัดเมื่อเลสกงเลสกาดเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันระยะการฟักตัวการฟักตัวเข้าสู่กระบวนการทางความคิดเพราะเขาคิดว่าเขามีกำลังพอจับแล้วก็ปล่อยแสดงให้ไอ้พวกนี้ศักดินาพวกนี้กลัวเขาไม่ใช่ไอ้พวกนี้อ่อนคนเหนือก็เรียกว่านมเนี่ยอ่อนเดี๋ยวโดนดีนะคอยดูให้ดีแล้วกันนะกำลังเขากำลังอ่อนล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 งเป็นระยะระยะ
ผู้วงการเริ่มรู้ตัวหรือยังเริ่มรู้ตัวละนะว่าตัวเองกำลังลำบากว่าตัวเองกำลังอยู่ยากแกนนำรู้ตัวหรือยังรู้ตัวละจึงสลายแกนนำไม่มีแกนนำอีกต่อไปไม่มีเวทีอีกต่อไปไม่มีห้องน้ำอีกต่อไปเพราะโดนคดีไปมากกว่า170คดีอันนี้เห็นละนะถามว่าเกมมันจบไหมไม่จบหรอกมันยังลั่นอย่างนี้ไปเรื่อยลั่นไปเรื่อยและเป้าหมายของเขาไม่ใช่โจมตีพลเอกประยุทธ์แล้วมุ่งโจมตีพระมหากษัตริย์แล้วเห็นไหมเห็นไหมไหนว่าไม่ล้มเจ้าไงนะเป็นสาธารณรัฐก็ล้มเจ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าต้องล้มเจ้าถึงจะเป็นได้ไหนว่าไม่ล้มเจ้าผมถึงเรียนย้ำวาทกรรมล้มเจ้าเป็นวาทกรรมถาวรที่จะสามารถต่อสู้กับขบวนการล้มเจ้าได้อย่างแม่นยำนะครับตอนนี้แกนนำกำลังแตกกันเองกลุ่มต่างๆข้างในก็กำลังแตกกันเองนะครับแกนนำก็เริ่มป๊อดกลัวสถานการณ์กำลังเปลี่ยนนะแต่ยิ่งปลายปีเท่าไหร่กำลังเขาจะอ่อนลงไปเรื่อยแต่เขาก็จะกลับมาอีกครั้งในช่วงมกราคมตั้งแต่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปขออภัย64เป็นต้นไปนี่คือหลักทำมารู้ได้ไงเวลาดูหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะคุณไม่ใช่รู้แค่อดีตคุณจะเข้าใจปัจจุบันถ้าคุณรู้ว่าอดีตมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและคุณจะรู้อนาคตถ้าคุณจับหลักที่เรียกว่าสถิติได้นะครับปัจจุบันนี้ผมเปิดสอนนะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองขั้นสูงในการบริหารนะฮะคราวนี้ใครมาลั่นทอกเนี่ยนะฮะเกิน5ครั้งผมรับเป็นลูกศิษย์สอนเลยอธิบายเลยมาลั่นทอกเกิน5ครั้งจัดเดือนละหนนะมา5ครั้งปุ๊บรับเป็นลูกศิษย์ครั้งต่อไปก็มาเริ่มเรียนผมจะอธิบายในวิชาเลยในคอร์สหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเดินอย่างไรกลยุทธ์นี้เชื่ออะไรใช้อะไรเป็นตัวสอนใช้ปรากฏการณ์เป็นตัวสอนอธิบายเลยอธิบายนี่หลักคิดนี่คืออะไรหลักคิดนี่คือทฤษฎีอะไรวางหลักอะไรหลักคิดในอดีตสามก๊กเขาเรียกว่าอะไรในยุโรปเขาเรียกว่าอะไรนะในตะวันกอกอางเขาเดินแบบนี้ยังไงในสหรัฐเขาเดินกลยุทธ์อย่างไรทำไมเรารู้อนาคตได้ยังไงรู้ยังไงวันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปนะจะมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเอาอีกรอบใน25มันมีหลักอะไรนะผมจะอธิบายนะครับตอนนี้เต็มนะฮะก็จัดมา5รอบก็เต็มทั้ง5รอบนะครับเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยก็เต็มไป2เดือนละเดือนต่อไปไม่ได้กำหนดนะว่าจะทำเมื่อไหร่นะเต็มไป2เดือนล่วงหน้าแล้วนะก็เรียนให้ทราบฮะสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องวิเศษมันเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของชั้นความคิดเป็นสิ่งที่สามารถศึกษาได้ซึ่งผมก็แปลกใจนะมีวิศวกรมาอันดับหนึ่งเยอะ 70% ในวิศวกรรองลงมาก็เป็นหมอนะแปลกดีเหมือนกันฮะแล้วก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจทหารนี่มานั่งเรียนกันชั้นผู้ใหญ่เลยมานั่งเรียนมันก็แปลกดีฮะแต่ท่านพอได้เรียนได้ศึกษาก็เริ่มมีกระบวนการทางความคิดเป็นชั้นซึ่งเราสามารถบอกก็เลยว่าชั้นความคิดขนาดนี้เขาไปถึงไหนแล้วเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและบางคนเก่งมากสามารถเอากลยุทธ์ที่ทำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวรรภ์เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระยศในขณะนั้นเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และภายหลังได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้อักษรพระนามาภิไธยมวกเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนโดยที่พระองค์ท่านได้มีพระกระแสรับสั่งว่าฝากลูกๆและโรงเรียนของเราด้วยนะพระกระแสรับสั่งนี้ทำให้พวกเราตระหนักและมีความคิดว่าเราจะมุ่งมั่นสั่งสอนอบรมเด็กๆลูกๆโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงและมีการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยให้สูงที่สุดจากพระกระแสรับสั่งของพระองค์ท่านในครั้งนั้นทำให้ดิฉันได้มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความ
ข้มแข็งจวบจนในปีนี้ดิฉันจะเกษียณอายุราชการแล้วมีความรู้สึกว่าที่นี่มีทั้งความรักความอบอุ่นที่ช่วยกันทำงานจึงขอฝากให้ทุกท่านได้สานต่อค่ะนอกจากนี้สิ่งที่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบนั่นคือในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ยังมีห้องทรงงานของพระองค์ท่านห้องเฉลิมพระเกียรติและพระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นประดู่ไว้ในโรงเรียนนี้อีกค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Yeah.